ุณกำลังฟัง SBS ไทยฟังเรื่องราวที่น่าสนใจอื่นๆได้อีกที่ sbs.com.au/thai SBS A World of Difference You're with SBS Thai on mobile, online and on radio คุณกำลังฟัง SBS ไทยทางโทรศัพท์มือถือออนไลน์และวิทยุเราขอรำลึกถึงเจ้าของดั้งเดิมของดินแดนที่เรากำลังออกอากาศในวันนี้ SBS ไทยขอแสดงความเคารพต่อชาววารันเจรีวอยเวอรังจากชาติคูลินและต่อผู้อาวุโสทั้งในอดีตและปัจจุบันและเรายังตระหนักถึงเจ้าของดั้งเดิมจากดินแดนชาวออริจินและชาวเกาะช่องแคบทอร์เรสทั่วประเทศที่คุณกำลังรับฟังเราในวันนี้ด้วยสวัสดีค่ะคุณกำลังฟังรายการ SBS ไทยนะคะในวันจันทร์ที่11พฤศจิกายนพุทธศักราช2567คริสตศักราช2024วันนี้เป็นวันรำลึกถึงทหารผ่านศึกที่ออสเตรเลียนะคะดิฉันชลดากรมยินดีค่ะเรากำลังออกอากาศสดจากห้องส่งที่เมืองเมลเบิร์นประเทศออสเตรเลียนะคะฟังตัวอย่างรายการวันนี้กันก่อนค่ะก็เป็นบริษัทที่น่าจะเริ่มก่อตั้งปี1980นะคะถ้าจำไม่ผิดตอนนั้นมาเริ่มจากเขาเป็นร้านเอเชียนโกรซอรี่เล็กๆคุณสุนีคำพูนผู้อำนวยการฝ่ายการจัดการบริษัทนำเข้าสินค้าไทยที่ซิดนีย์นะคะเล่าถึงการนำเข้าสินค้าตั้งแต่ปี1980และเป็นเจ้าแรกที่นำเข้าไทยค่ะมาที่ออสเตรเลียฟังได้ในช่วงสัมภาษณ์นะคะWe think about indigenous knowledge, indigenous ways of knowing, or when we think about design in particular, all knowledge comes from place. And that's why best practice protocols are about looking at locality and therefore traditional owners of that location. Australia Explained วันนี้มีเรื่องราวการออกแบบสถาปัตยกรรมสะท้อนวัฒนธรรมและการมีอยู่ของชนพื้นเมืองออสเตรเลียค่ะและล่าสุดนะคะออสเตรเลียจะแบนผู้ที่มีอายุต่ำกว่า16ปีไม่ให้ใช้โซเชียลมีเดียค่ะฟังรายละเอียดร่างกฎหมายนี้หลังสรุปข่าวรอบวันนะคะแต่ตอนนี้ไปฟังสรุปข่าวที่ออสเตรเลียกับคุณชยาดาพาวค่ะผู้บริหาร Audi เตรียมให้การกับ ACCC ปมคดีซูเปอร์มาร์เก็ตพรรคกรีนส์เปิดตัวนโยบายพรรคนี่เฮกประชาชนร่วมพิธีรำลึกทหารผ่านศึกพร้อมกันทั่วประเทศวันนี้ติดตามสรุปข่าวรอบวันจาก SBS ไทย11พฤศจิกายน2567กับดิฉันชยดาพาวสำหรับข่าวแรกในวันนี้นะคะเริ่มกันที่ ACCC ไต่สวน Audi ปมคดีซูเปอร์มาร์เก็ตผู้บริหารจากหนึ่งในซูเปอร์มาร์เก็ตยักษ์ใหญ่ Audi เข้าให้การไต่สวนปมคดีซูเปอร์มาร์เก็ตในขณะที่หน่วยงานกำกับดูแลผู้บริโภคยังเฝ้าจับตาดูราคาสินค้าที่สูงขึ้นในซูเปอร์มาร์เก็ตต่างๆในอีก2วันข้างหน้าเจ้าหน้าที่ของ Audi จะเข้าให้การกับคณะกรรมการการแข่งขันและคุ้มครองผู้บริโภคแห่งออสเตรเลียซึ่งเป็นส่วนหนึ่งของความคืบหน้าล่าสุดของการไต่สวนคดีซูเปอร์มาร์เก็ตในขณะที่ Coles และ Woolworths เป็นจำเลยในการสอบสวนประเด็นเรื่องส่วนแบ่งการตลาดและการโกงราคาเมื่อเทียบกับส่วนแบ่งการตลาดทั่วประเทศ Audi มียอดขายเพียงร้อยละ9ในขณะที่ Coles และ Woolworths มีส่วนแบ่งการตลาดถึงร้อยละ67ก่อนหน้านี้หน่วยงานกำกับดูแลผู้บริโภคกล่าวว่า Audi ใช้เวลาถึง2ทศวรรษกว่าจะได้ส่วนแบ่งตลาดถึงร้อยละ9นี้ซึ่งจากสถานการณ์นี้บ่งชี้ว่าออสเตรเลียมีปัญหาเกี่ยวกับการแข่งขันในอุตสาหกรรมดังกล่าวมาถึงข่าวร่างกฎหมายแผนฟื้นฟูหนี้การกู้ยืมเงินเรียนหรือว่า HECS ค่ะ
พรรคกรีนส์เปิดตัวนโยบายเกี่ยวกับการพักหนี้เฮกซ์ซึ่งนโยบายดังกล่าวได้แถลงต่อสาธารณะหลังจากที่รัฐบาลกลางได้มีการประกาศนโยบายพักหนี้การศึกษา 20% หากชนะการเลือกตั้งทั่วประเทศในปีหน้าโฆษกด้านการศึกษาระดับอุดมศึกษาของพรรคกรีนส์เมรินฟารูคีกล่าวว่ามาตรการดังกล่าวจำเป็นต้องมีการดำเนินการเพื่อพักชำระหนี้เพื่อจะช่วยบรรเทาวิกฤตค่าครองชีพจากแผนแม่แบบจำลองที่ดำเนินการโดยสำนักงานงบประมาณของรัฐสภาพบว่าข้อเสนอดังกล่าวจะใช้งบประมาณถึง 54,000 ล้านดอลลาร์ในช่วง4ปีข้างหน้าและ 74,000 ล้านดอลลาร์ในระยะเวลา10ปีมาถึงข่าวการรำลึกถึงชนพื้นเมืองที่เสียชีวิตที่เกาะร็อตเนสรัฐเวสเทิร์นออสเตรเลียค่ะชาวพื้นเมืองราว250คนได้รวมตัวกันในพิธีทางวัฒนธรรมที่เรียกว่าวาเจนับเป็นเวลา1สัปดาห์เพื่อรำลึกถึงผู้เสียชีวิตบนเกาะร็อตเนสในรัฐเวสเทิร์นออสเตรเลียพิธีดังกล่าวได้เริ่มขึ้นในช่วงสุดสัปดาห์ที่ผ่านมาโดยมุขมนตรีรัฐเวสเทิร์นออสเตรเลียโรเจอร์คุกได้กล่าวคำขอโทษอย่างเป็นทางการสำหรับการจำคุกและการปฏิบัติต่อชายและเด็กชายชาวออริจินจำนวน 4,000 คนในช่วงระหว่างปี1838ถึง1931ซึ่งเป็นเหตุให้ชาวพื้นเมืองอย่างน้อย373คนเสียชีวิตณเกาะแห่งนี้และทำให้เกาะร็อตเนสกลายเป็นสถานที่ที่มีผู้เสียชีวิตในระหว่างที่ถูกควบคุมตัวมากที่สุดในออสเตรเลียมุขมนตรีคุกกล่าวในพิธีรำลึกในวันเสาร์ที่10พฤศจิกายนที่ผ่านมาว่ารัฐบาลของรัฐเวสเทิร์นออสเตรเลียขออภัยสำหรับกระบวนการปฏิบัติในอดีตโดยมีจุดมุ่งหมายเพื่อสานต่อโครงการบอกเล่าความจริงที่เริ่มต้นขึ้นเมื่อ4ปีที่แล้วมาปิดท้ายด้วยข่าวพิธีรำลึกทหารผ่านศึกเนื่องในวัน Remembrance Day ค่ะประธานองค์กรเพื่อทหารผ่านศึก RSL ของรัฐนิวเซาท์เวลส์มิกเบรนบริดจ์กล่าวว่าเขารู้สึกยินดีที่ได้เห็นผู้คนเข้าร่วมพิธีวันรำลึกทหารผ่านศึกเพิ่มมากขึ้นใบเรือของโรงละครโอเปร่าเฮาส์ซึ่งเป็นสัญลักษณ์ของออสเตรเลียได้ถูกประดับประดาด้วยดอกป๊อปปี้แดงในขณะที่มีพิธีรำลึกทหารผ่านศึกที่จัดขึ้นพร้อมกันทั่วประเทศเพื่อร่วมรำลึกถึงวันที่ยุติการสู้รบในสงครามโลกครั้งที่หนึ่งและการเสียสละในช่วงสงครามของทหารและทหารผ่านศึกทั้งหลายที่ได้ต่อสู้เพื่อประเทศของตนช่วงนี้มาติดตามอัตราแลกเปลี่ยนเงินตราต่างประเทศค่ะ1ดอลลาร์สหรัฐแลกเป็นเงินไทยได้34บาท29สตางค์1ดอลลาร์ออสเตรเลียแลกเป็นเงินไทยได้22บาท57สตางค์1ดอลลาร์ออสเตรเลียแลกเป็นเงินดอลลาร์สหรัฐได้66เซนต์ค่ะมาฟังพยากรณ์อากาศทั่วฟ้าออสเตรเลียในวันพรุ่งนี้วันอังคารที่12พฤศจิกายนค่ะที่เพิร์ธพรุ่งนี้ท้องฟ้าแจ่มใสอุณหภูมิสูงสุด25องศาเซลเซียสแอดเดเลดพรุ่งนี้ท้องฟ้าแจ่มใสอุณหภูมิสูงสุด26องศาโฮบาร์ตพรุ่งนี้ท้องฟ้าแจ่มใสอุณหภูมิสูงสุด23องศาแคนเบราพรุ่งนี้มีเมฆเป็นบางส่วนและอาจมีพายุฝนฟ้าคะนองอุณหภูมิสูงสุด24องศาเมลเบิร์นพรุ่งนี้เมฆมากและอาจมีฝนโปรยอุณหภูมิสูงสุด25องศาซิดนีย์พรุ่งนี้มีเมฆเป็นบางส่วนและอาจมีฝนโปรยอุณหภูมิสูงสุด24องศาบริสเบนพรุ่งนี้มีเมฆเป็นบางส่วนและอาจมีฝนช่วงเช้าอุณหภูมิสูงสุด29องศาและปิดท้ายที่ดาวินพรุ่งนี้ท้องฟ้าแจ่มใสอุณหภูมิสูงสุด36องศาเซลเซียสค่ะและทั้งหมดคือสรุปข่าวรอบวันจาก SBS ไทย11พฤศจิกายน2567ดิฉันชยดาพาวรายงานค่ะSBS ไทยบนวิทยุออนไลน์และบนโทรศัพท์เคลื่อนที่ของคุณคุณผู้ฟังคะเร็วๆนี้คุณอาจเห็นข่าวน้อยลงตามฟีดโซเชียลมีเดียในออสเตรเลียเพื่อให้แน่ใจว่าคุณจะไม่พลาดที่จะได้รับข้อมูลข่าวสารและเรื่องราวที่น่าสนใจต่างๆของเราจากพอดคาสต์ SBS ไทยคุณสามารถดาวน์โหลดแอป SBS Audio ได้แล้ววันนี้คุณสามารถดาวน์โหลดแอป SBS Audio ได้ฟรี
จาก App Store และ Google Play ค่ะเพื่อให้แน่ใจว่าคุณได้รับเรื่องราวที่น่าสนใจทั้งหมดของเราไม่ใช่เพียงแค่ตัวอย่างในฟีดโซเชียลมีเดียเท่านั้นติดตามข่าวสารและเรื่องราวทั้งหมดของเราได้ที่เว็บไซต์ SBS Thai ปักหมุด sbs.com.au/thai ในเบราว์เซอร์ของคุณได้เลยค่ะคุณกำลังอยู่กับรายการ SBS Thai นะคะออกอากาศสดอยู่ในขณะนี้ที่เมืองเมลเบิร์นประเทศออสเตรเลียค่ะรายการวันจันทร์วันนี้กับดิฉันชลดากรมยินดีนะคะรายการภาษาไทยของเรามีทุกวันจันทร์และวันพฤหัสบดีค่ะรายการสดเวลา 14.00 นาฬิกาฟังผ่านแอปพลิเคชัน SBS Audio หรือทางช่อง SBS Radio ช่องที่3ทางแอป SBS On Demand หรือทางโทรทัศน์ดิจิทัลช่อง303และรายการย้อนหลังนะคะของวันนี้มีในเวลา 22.00 นาฬิกาฟังได้ผ่านแอปพลิเคชัน SBS Audio ผ่านแอป SBS On Demand ช่อง SBS Radio ช่องที่2หรือฟังผ่านโทรทัศน์ดิจิทัลช่อง302ค่ะรายการภาษาไทยของเรานะคะฟังได้ทุกเวลาทางพอดแคสต์แพลตฟอร์มที่คุณผู้ฟังฟังพอดแคสต์ประจำกด Subscribe ช่อง SBS Thai กันไว้ได้ค่ะสำหรับเว็บไซต์ SBS Thai นะคะ www.sbs.com.au/thai สามารถฟังรายการสดฟังรายการย้อนหลังฟังพอดแคสต์อ่านข่าวออสเตรเลียในภาษาไทยค่ะช่องทางโซเชียลมีเดียของเรานะคะมี Facebook Page ของ SBS Thai และใหม่ล่าสุดค่ะ Instagram SBS_Thai กดไลค์กดติดตามได้นะคะช่วงนี้ค่ะไปฟังเรื่องของคุณพ่อที่เสียลูกสาวไปเพราะโซเชียลมีเดียกับการร่างกฎหมายห้ามผู้ที่มีอายุต่ำกว่า16ปีใช้โซเชียลมีเดียที่ออสเตรเลียค่ะ It started with some bullying at schoolAnd then it took a dark turn with social media, not cyberbullying, but just. รัฐบาลออสเตรเลียเดินหน้าเสนอร่างกฎหมายห้ามเด็กอายุต่ำกว่า16ปีใช้โซเชียลมีเดียเข้ารัฐสภาในปีนี้หลายฝ่ายสนับสนุนกฎหมายนี้แต่ผู้เชี่ยวชาญยังเตือนอาจไม่ได้ผลตามที่หวังคุณราณิยายันหลบผู้สื่อข่าวของ SBS มีรายละเอียดเรื่องนี้ค่ะดิฉันชลดากรมยินดี SBS Thai เรียบเรียงและนำเสนอค่ะคำเตือนพอดคาสต์นี้มีเรื่องราวของการฆ่าตัวตายและโรคพฤติกรรมการกินผิดปกติคุณลิฟอีแวนมีบัญชีโซเชียลมีเดียครั้งแรกเมื่อเธออายุ14ปี It started with some bullying at school and then it took a dark turn with social media not cyberbullying but just the downward spiral that she went on with social media มันเริ่มจากที่เธอถูกรังแกที่โรงเรียนและโซเชียลมีเดียทำให้เรื่องราวเลวร้ายขึ้นมันไม่ใช่การกลั่นแกล้งทางไซเบอร์เรื่องราวเลวร้ายลงหลังจากที่ลิฟใช้โซเชียลมีเดียมันเกี่ยวกับภาพลักษณ์ทางร่างกายของเธอและเธอหาวิธีทำให้ดีขึ้นทางนั้นท้ายที่สุดโซเชียลมีเดียทำให้เธอสามารถหาวิธีจบชีวิตของเธอเองได้เสียงของคุณร็อบอีแวนคุณพ่อของลิฟกล่าวและคุณร็อบอีแวนเป็นหนึ่งในผู้ที่สนับสนุนให้มีการจำกัดอายุผู้ใช้โซเชียลมีเดีย These laws would have protected her. Liv can't have a voice now, but I know that she wanted to achieve change for. กฎหมายนี้จะช่วยปกป้องลิฟได้ตอนนี้เธอไม่สามารถพูดได้แล้วแต่ผมรู้ว่าเธอจะต้องการสร้างความเปลี่ยนแปลงให้แก่เด็กวัยรุ่นผู้หญิงคนอื่นและผู้ที่ทรมานจากโรคพฤติกรรมการกินผิดปกติโซเชียลมีเดียมีส่วนสำคัญมากกับเรื่องนั้นและมันแย่ลงเรื่อยๆสำหรับเด็กผมคิดว่านี่คือสิ่งที่ควรทำคุณอีแวนส์กล่าวทางด้านนายกรัฐมนตรีแอนโทนีอัลบานีซีกล่าวว่าหลายครอบครัวกังวลเรื่องการใช้โซเชียลมีเดีย Social media is doing harm to our kids and I'm calling time on it I've spoken to thousands of parents Social media ทำร้ายเด็กๆของพวกเราและผมขอยุติเรื่องนี้ผมได้พูดคุยกับพ่อแม่ปู่ย่าตายายลุงป้าน้าอาหลายพันคนพวกเขากังวลเรื่องความปลอดภัยของเด็กๆในโลกออนไลน์เช่นเดียวกับผมนายกรัฐมนตรีอัลบานีซีกล่าวร่างกฎหมายห้ามเด็กอายุต่ำกว่า16ปีใช้โซเชียลมีเดียจะถูกนำเสนอต่อรัฐสภาในปีนี้หากกฎหมายผ่านการอนุมัติจะมีผลบังคับใช้หลังจากนั้น12เดือน
โดยจะมีผลกับผู้ใช้โซเชียลมีเดียนับตั้งแต่นั้นสำนักงานคณะกรรมาธิการ e-safety จะเป็นผู้ควบคุมและบังคับใช้กฎหมายนี้รวมถึงการกำหนดขั้นตอนที่เหมาะสมกับบริษัทโซเชียลมีเดียในการดำเนินการโดยคณะกรรมาธิการจะสามารถควบคุมว่าจะห้ามอะไรได้บ้างและจะเป็นผู้ตัดสินใจว่ากิจกรรมใดหรือแพลตฟอร์มใดที่มีความเสี่ยงต่ำหรือจะได้รับข้อยกเว้นนายกรัฐมนตรีอัลบานีซีกล่าวว่าบริษัทโซเชียลมีเดียจะเป็นผู้รับผิดชอบในการดำเนินการตามข้อห้ามดังกล่าว The onus will be on social media platforms to demonstrate they are taking reasonable steps to prevent accessแพลตฟอร์มโซเชียลมีเดียจะต้องรับผิดชอบในการแสดงว่าพวกเขาดำเนินการเพื่อป้องกันการใช้โซเชียลมีเดียอย่างเหมาะสมความรับผิดชอบจะไม่ตกอยู่ที่ผู้ปกครองหรือเยาวชนและจะมีบทลงโทษสำหรับผู้ใช้นายกรัฐมนตรีอัลบานีซีกล่าวทางด้านศาสตราจารย์ลิซ่าแมคกิเวิร์นจากภาควิชาสารสนเทศวิทยามหาวิทยาลัย RMITกล่าวว่าประสิทธิผลยังคงไม่ชัดเจน We will all likely have to be able to verify our age and demonstrate that we're of age to use these platforms. เราทุกคนจะต้องผ่านการตรวจสอบอายุและพิสูจน์ว่าเราสามารถใช้แพลตฟอร์มได้นั่นรวมถึงอาจมีการขออัปโหลดเอกสารยืนยันตัวตนกับแพลตฟอร์มซึ่งอาจมีการใช้ระบบทางเทคนิคในบางกรณีอาจมีการใช้เทคโนโลยีใหม่ๆในการตรวจสอบใบหน้าและตัดสินอายุแต่ส่วนมากเทคโนโลยีเหล่านี้จะยังคงอยู่ในขั้นตอนของการพัฒนาศาสตราจารย์แมคกิเวิร์นกล่าวอย่างไรก็ตามยังมีวิธีที่สามารถหลบหลีกขั้นตอนเหล่านี้ได้ There will be very kind of straightforward potential ways to get around this. For example, a young person มีวิธีง่ายๆในการหลบหลีกเรื่องนี้เช่นเยาวชนสามารถใช้บัญชีของผู้อื่นจากคอมพิวเตอร์ที่บ้านหรือจากมือถือของเพื่อนที่อายุเกินกำหนดและใช้บัญชีโซเชียลมีเดียได้อีกวิธีหนึ่งคือการใช้ VPN เพื่อหลอกระบบว่าคุณไม่ได้อยู่ในที่ที่มีขอบเขตอำนาจศาลแสดงว่าคุณใช้บัญชีจากประเทศอื่นที่ไม่ใช่ออสเตรเลียและสามารถสร้างบัญชีโซเชียลมีเดียได้ศาสตราจารย์แมคกิเวิร์นอธิบายทางด้านนายกรัฐมนตรีอัลบานีซียอมรับว่าไม่มีระบบใดที่จะสมบูรณ์แบบ We don't argue that the changes that we will be legislating will fix everythingเราไม่เถียงว่าการผ่านกฎหมายนี้จะสามารถแก้ไขทุกอย่างได้ในทันทีเรามีกฎหมายห้ามประชาชนที่อายุต่ำกว่า18ปีซื้อเครื่องดื่มแอลกอฮอล์แต่ก็ยังมีผู้ที่สามารถฝ่าฝืนแต่กฎหมายจะกำหนดขอบเขตให้แก่สังคมของเราและช่วยให้แน่ใจว่าเราจะได้ผลลัพธ์ที่ดีนายกรัฐมนตรีอัลบานีซีกล่าวสำหรับคุณเดวิดโคแมนโฆษกฝ่ายค้านสนับสนุนเรื่องนี้ We welcome the Prime Minister's announcement todayThat the government will legislate for a minimum age of 16. เรายินดีกับการประกาศร่างกฎหมายกำหนดอายุขั้นต่ำผู้ใช้โซเชียลมีเดียที่16ปีของนายกรัฐมนตรีเรื่องนี้คือสิ่งที่ควรทำเป็นสิ่งที่นายปีเตอร์ดัตตันผู้นำฝ่ายค้านได้ให้คำมั่นไว้ในเดือนมิถุนายนที่ผ่านมาดังนั้นเรายินดีกับเรื่องนี้เราต้องการแน่ใจว่ากฎหมายเข้มแข็งและไม่มีช่องโหว่และกฎหมายจะปกป้องเด็กๆออสเตรเลียอย่างแท้จริงคุณโคลแมนกล่าวทางด้านดร.สเตฟานีเวสคอตจากคณะศึกษาศาสตร์วัฒนธรรมและสังคมของมหาวิทยาลัยโมนาชเตือนว่ายังอาจมีผลลัพธ์ที่ไม่พึงประสงค์ The lots of young people particularly young people of minority identities young people social media is a really important place for them สำหรับเยาวชนโดยเฉพาะเยาวชนจากชนกลุ่มน้อยโซเชียลมีเดียเป็นพื้นที่สำคัญสำหรับพวกเขาเป็นพื้นที่ที่พวกเขาจะสร้างความสัมพันธ์เข้าสังคมและสร้างตัวตนได้ดังนั้นการห้ามเข้าพื้นที่โซเชียลมีเดียซึ่งเป็นพื้นที่สำคัญของพวกเขาและการสร้างความสัมพันธ์เหล่านั้นมีแนวโน้มที่จะสร้างผลเสียสำหรับพวกเขาดร.เวสคอตกล่าวคุณผู้ฟังคะถ้าหากว่าเรื่องนี้กระทบกระเทือนจิตใจสำหรับคุณหรือคนที่คุณรู้จักสามารถขอคำปรึกษาได้จาก Butterfly Foundation ที่เบอร์1800334673ยังมีบริการให้ข้อมูลและให้ความช่วยเหลือเรื่องสุขภาพจิต24ชั่วโมง Beyond Blue โทร1300224636หรือไปที่เว็บไซต์ beyondblue.org.au สำหรับผู้ที่ประสบปัญหาทางด้านอารมณ์นะคะสามารถโทรปรึกษา Lifeline ได้24ชั่วโมงเช่นกันที่เบอร์131114หรือเว็บไซต์ lifeline.org.au
ยังมีบริการให้คำปรึกษาแก่ผู้เยาว์24ชั่วโมงเช่นกันนะคะที่ Kids Helpline โทร1800551800หรือที่ kidshelpline.com.au ค่ะที่จบไปนั้นคือร่างกฎหมายห้ามเยาวชนอายุต่ำกว่า16ปีใช้โซเชียลมีเดียที่ออสเตรเลียโดยคุณราณียายันหลบดิฉันชลดากรมยินดี SBS ไทยเรียบเรียงและนำเสนอค่ะ SBS 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 Radio นิวอาร์มสตรองคือมนุษย์คนแรกที่ฝากรอยเท้าไว้บนดวงจันทร์และก่อนที่ชาวยุโรปจะค้นพบออสเตรเลียชนชาติแรกบนผืนแผ่นดินนี้คือชาวออริจินว่าแต่ใครคือคนไทยกลุ่มแรกที่มาอยู่ออสเตรเลียร้านอาหารไทยร้านแรกอยู่ที่ไหนสินค้าไทยมาติดตลาดที่นี่ตั้งแต่เมื่อไหร่แล้วเที่ยวบินแรกจากไทยที่มาแตะพื้นทวีปออสเตรเลียคือปีไหนมาร่วมตามหารอยไทยรอยแรกในออสเตรเลียพร้อมๆกันได้ที่พอดแคสต์ซีรีส์ The Origin ตามรอยไทยในออสเตรเลียเริ่มตอนแรก24ตุลาคมนี้ติดตามได้ในทุกช่องทางของ SBS ไทย sbs.com.au/thai คนกำลังฟังรายการ SBS ไทยกับดิฉันชลดากรมยินดีค่ะช่วงหน้านะคะเรามีบทสัมภาษณ์เจ้าของบริษัทนำเข้าสินค้าไทยมาออสเตรเลียกว่า44ปีฟังคุณสุนีเล่าถึงการนำเข้าสินค้ามาที่ออสเตรเลียในยุคแรกกันค่ะช่วงนี้ช่วง Australia Explain นะคะข้อมูลความรู้การใช้ชีวิตอยู่ที่ออสเตรเลียเป็นเรื่องของการออกแบบให้ผสมผสานและสะท้อนวัฒนธรรมของชนพื้นเมืองออสเตรเลียมาฝากค่ะสถานที่หลายแห่งในออสเตรเลียมีประวัติศาสตร์วัฒนธรรมและภาษาที่ยืดโยงนับหมื่นปีการออกแบบสภาพแวดล้อมที่เปลี่ยนไปตามกาลเวลามุ่งหวังให้ยังคงเรื่องราวของสถานที่ต่างๆเอาไว้ Australia Explain ตอนนี้มีข้อมูลความรู้จากผู้เชี่ยวชาญในการสะท้อนวัฒนธรรมของชนพื้นเมืองและการผสานวัฒนธรรมตะวันตกไว้ในการออกแบบพื้นที่และอาคารต่างๆคุณโซอี้โทมัยดูผู้สื่อข่าวของ SBS รายงานดิฉันชลดากรมยินดี SBS ไทยเรียบเรียงและนำเสนอค่ะมรดกของชนพื้นเมืองออสเตรเลียนั้นฝังรักลึกในแต่ละดินแดนสิ่งนี้รวมถึงสถานที่และสภาพแวดล้อมในบริเวณตัวเมืองที่เราอาศัยอยู่ด้วยและเช่นเดียวกับการออกแบบสภาพแวดล้อมทั่วไปการออกแบบให้สะท้อนวัฒนธรรมคือการออกแบบให้เหมาะสมกับชุมชนนั้นไม่ว่าจะเป็นอาคารสาธารณะจัตุรัสจิตรกรรมฝาผนังการออกแบบจะเชื่อมโยงกับวัฒนธรรมพื้นเมืองของสถานที่นั้นไว้สถาปนิกหน่วยงานรัฐบาลและผู้รังสรรค์ออกแบบทำงานเพื่อสะท้อนวัฒนธรรมของชนพื้นเมืองกับสภาพแวดล้อมของเราอย่างไรศาสตราจารย์ไบรอันมาร์ตินเป็นชาวบัญจาลังมูรูวารีและกามิลารอยและเขาเป็นหนึ่งในผู้เขียน International Design Charter แม่บทกำหนดแนวทางปฏิบัติในการออกแบบเชิงพาณิชย์ที่สะท้อนวัฒนธรรมพื้นเมืองของออสเตรเลียเขาอธิบายถึงแนวทางที่สะท้อนความหลากหลายของวัฒนธรรมชนพื้นเมืองของออสเตรเลีย We think about indigenous knowledge, indigenous ways of knowing, or when we think about design in particular, all knowledge comes from place, and that's why best practice protocols.เมื่อเรานึกถึงความรู้หรือการออกแบบของชนพื้นเมืองทุกสิ่งล้วนมาจากดินแดนดังนั้นแนวปฏิบัติที่ดีที่สุดคือการมองลงไปในสถานที่แห่งนั้นเจ้าของดั้งเดิมของที่นั้นและการออกแบบให้สะท้อนความรู้และแนวคิดที่เกี่ยวข้องกับที่นั้นหรือดินแดนนั้นเป็นการออกแบบโดยใช้วัฒนธรรมพื้นเมืองหรือดินแดนของชนพื้นเมืองศาสตราจารย์มาร์ตินกล่าวสถาปนิกเจฟากรีนอเวย์สถาปนิกชาววายีวันกามิลารอยและดาราวันอธิบายว่าสถาปัตยกรรมที่สะท้อนความหลากหลายของวัฒนธรรมพื้นเมือง
เป็นการรวมกลุ่มและเป็นการส่งเสริมความเท่าเทียมด้วย Variably, First Nations people haven't necessarily had a seat at the table to engage. โดยปกติแล้วชนพื้นเมืองมักไม่ได้ถูกกล่าวถึงในโปรเจกต์การก่อสร้างระดับใหญ่ดังนั้นจึงเป็นโอกาสที่ดีในการสนับสนุนและเป็นตัวแทนของพวกเขาคุณ Greenaway กล่าวการยืนยันถึงการเป็นผู้ถือครองดินแดนก่อนการล่าอาณานิคมหมายความถึงการออกแบบสถาปัตยกรรมที่บอกเล่าประวัติศาสตร์ของสถานที่นั้นในทุกมิติทั้งทางภูมิศาสตร์และการเชื่อมโยงถึงความสัมพันธ์ฉันญาติมิตรหรือเนื้อเพลงเป็นต้น What I mean by that is understanding where a project is located and the specific country or language group in ผมหมายถึงความเข้าใจว่าโปรเจกต์ก่อสร้างตั้งอยู่ที่ใดตั้งอยู่ที่ดินแดนดั้งเดิมอะไรใช้ภาษาอะไรเรารู้ดีว่ามีภาษาพื้นเมืองกว่า270กลุ่มภาษาและภาษาถิ่น600ภาษาทั่วทวีปอันกว้างใหญ่แห่งนี้คุณ Greenaway อธิบายมหาวิทยาลัยเมลเบิร์นวิทยาเขตตัวเมืองเป็นแนวทางการออกแบบอาคารที่สะท้อนดินแดนดั้งเดิมโดยมีตึกเรียนเชื่อมต่อกับถนนสวอนสตันในย่านศูนย์กลางธุรกิจที่เมืองเมลเบิร์นคุณ Greenaway เป็นหนึ่งในผู้ออกแบบหลักของโครงการนี้และเขากล่าวถึงวิวัฒนาการของการออกแบบว่า Engage with a series of indigenous stakeholdersTraditional owners, elders, knowledge keepers, indigenous students, indigenous staff. เราหารือกับชนพื้นเมืองที่เกี่ยวข้องผู้อาวุโสผู้ที่มีภูมิความรู้นักศึกษาชนพื้นเมืองและเจ้าหน้าที่พื้นเมืองของมหาวิทยาลัยเราพยายามสะท้อนเสียงของพวกเขาสิ่งที่ชัดเจนมากในการทำงานร่วมกันคือมีเรื่องราวเกี่ยวกับการอพยพของปลาไหลในบริเวณใกล้เคียงดังนั้นสิ่งที่เราพยายามทำในการออกแบบคือการสะท้อนแสงสว่างจากลำน้ำเดิมคุณ Greenaway กล่าวทีมงานออกแบบได้ทำการออกแบบลำธารผ่านอัฒจันทร์และเส้นทางผ่านลานพลาซ่าเส้นทางที่ปลาไหลอพยพมานานกว่า 60,000 ปีบนดินแดนดั้งเดิมของชนเผ่าคูลินไปยังแม่น้ำบีลารังหรือแม่น้ำยาราเพื่อเพาะพันธุ์โดยใช้พืชพันธุ์และวัสดุพื้นเมืองสร้างระบบทางน้ำเพื่อเชื่อมต่อกับบ่อน้ำรอบมหาวิทยาลัยและสำหรับลำน้ำเดิมมีการวางท่อเพื่อสร้างระบบรองรับน้ำฝนของเมืองและปลาไหลยังคงอพยพผ่านเส้นทางนี้คุณ Greenaway กล่าวว่านี่เป็นตัวอย่างของการออกแบบที่สะท้อนดินแดนเพื่อยังคงความต่อเนื่องทางวัฒนธรรม supports the idea of cultural continuity so too often in the past indigenous culture has been framed around การออกแบบสะท้อนความคิดเรื่องความต่อเนื่องทางวัฒนธรรมในอดีตวัฒนธรรมชนพื้นเมืองถูกตีกรอบให้คงความดั้งเดิมการออกแบบนี้ตีความใหม่และสร้างความเข้าใจว่าเรากำลังสร้างสถาปัตยกรรมที่ยังคงสายสัมพันธ์ที่ยังสะท้อนถึงมรดกที่มีอายุ 60,000-7,000 ปีของสถานที่แห่งนี้คุณ Greenaway กล่าวคุณกำลังอยู่กับ SBS ไทยทางด้านศาสตราจารย์มาตินกล่าวว่าการสารสัมพันธ์เป็นองค์ประกอบสำคัญของกระบวนการออกแบบที่สะท้อนวัฒนธรรมพื้นเมืองซึ่งหมายความถึงการมีส่วนร่วมอย่างลึกซึ้งกับสถานที่และผู้คนจากสถานที่แห่งนั้นพิธีการทางวัฒนธรรมไม่ใช่แค่เช็คลิสต์ที่ควรทำโดยมิได้สร้างความสัมพันธ์เสียก่อนนักออกแบบควรมีส่วนร่วมกับสถานที่และผู้คนจากสถานที่แห่งนั้นอย่างต่อเนื่อง Relationality is a foundational part of our interactions with place and the agency of country. One of the specific ความสัมพันธ์เป็นส่วนสำคัญของการมีปฏิสัมพันธ์กับสถานที่และตัวแทนของดินแดนนั้นหลักการสำคัญคือการรับฟังอย่างลึกซึ้งซึ่งอยู่เหนือกรอบเวลาความสัมพันธ์มักสร้างขึ้นโดยกำหนดเวลาของโปรเจกต์ไม่ว่าจะเป็นการหาความรู้หรือการออกแบบโปรเจกต์โดยบริษัทสถาปนิกหรือหน่วยงานรัฐบาลหรือผู้ออกแบบเองซึ่งควรสร้างความสัมพันธ์กับผู้คนและสถานที่นั้นเสียก่อนศาสตราจารย์มาตินกล่าวทางด้านคุณเดซิรีแอนันเดสอีบินารีอาก้าหญิงชาวเม็กซิกันเชื้อสายมายันเชื้อสายแอสแท็กและบาสก์อาจารย์จากภาควิชาการออกแบบมหาวิทยาลัยโมนาชเธอเคยทำงานร่วมกับหญิงพื้นเมืองที่ออสเตรเลียและที่เม็กซิโกในระหว่างที่เธอทำวิจัยปริญญาเอกและได้พัฒนาวิธีออกแบบที่สะท้อนความรู้และความหลากหลายทางชีววัฒนธรรมของชนพื้นเมืองออสเตรเลียSomething important in indigenous methodologies is the sense of cultural identity. การออกแบบที่สำคัญคือการสะท้อนเอกลักษณ์ของวัฒนธรรมพอเป็นสิ่งที่เชื่อมโยงกับวิธีที่เรามองหรือจักรวาลวิทยาของเราดร.เดซิรีกล่าวและด้วยเหตุนี้ดร.เดซิรีกล่าวว่าก
การสร้างความสัมพันธ์ก่อนออกแบบเป็นทั้งข้อกำหนดเบื้องต้นและเป็นผลลัพธ์ที่แท้จริงอีกด้วยก่อนที่ดร.เดซิรีจะทำการวิจัยกับวัยรุ่นชนพื้นเมืองเธออาศัยอยู่กับโรงเรียนประจำในแถบชนบทของรัฐวิกตอเรียอยู่หลายเดือนสิ่งนี้ได้กลายมาเป็นการทำเวิร์กช็อปทางชีววัฒนธรรมของเธอและถูกออกแบบให้เสริมสร้างเอกลักษณ์ทางวัฒนธรรมสำหรับนักเรียนผ่านการเชื่อมสัมพันธ์กับดินแดน Indigenous methodology is something that we need to center is country like the land, the skies, the waters that we live in.สำหรับวิธีการของชนพื้นเมืองสิ่งที่เราควรให้ความสำคัญคือดินแดนรวมถึงผืนดินท้องฟ้าและลำน้ำที่เราอาศัยอยู่เป็นพื้นที่ที่เราดำรงอยู่เรียกว่าโทนันซินลาลีซึ่งแปลว่าแม่พระธรณีในภาษาของบรรพบุรุษของฉันและยังหมายถึงความสัมพันธ์ที่เรามีกับวัตถุและสิ่งต่างๆที่ไม่ใช่วัตถุด้วยเช่นกันดร.เดซิรีกล่าวทางด้านคุณโอลิเวียไฮด์ผู้อำนวยการด้านการออกแบบจากหน่วยงานสถาปัตยกรรมของรัฐบาลรัฐนิวเซาท์เวลส์ซึ่งทำงานร่วมกับทีมสถาปนิกพื้นเมืองจากรัฐควีนส์แลนด์ในการพัฒนากรอบการสานสัมพันธ์กับดินแดนโดยหน่วยงานที่นำกรอบการออกแบบนี้ไปใช้จะออกแบบโปรเจกต์ที่ยังคงผลลัพธ์เชิงบวกต่อดินแดนและชุมชนพื้นเมืองรวมถึงการลดผลกระทบจากเหตุธรรมชาติผ่านการใช้ดินแดนและลำน้ำอย่างยั่งยืนกรอบการทำงานมีระยะเวลา5ปีผสมผสานองค์ประกอบของแนวทางที่สะท้อนดินแดนซึ่งได้รับแรงบันดาลใจจากโปรเจกต์ก่อนหน้าเช่นพารามัตตาสแควร์ Parramatta Square is a great example of project teams already doing what the framework talks about in a sense Parramatta Square เป็นตัวอย่างโปรเจกต์ที่ดำเนินการตามกรอบการออกแบบที่ดีโดยชนพื้นเมืองมีส่วนร่วมในการออกแบบและที่สำคัญที่สุดคือมันถูกออกแบบโดยผู้ถือองค์ความรู้ดาวรังตั้งแต่แรกเริ่มดังนั้นจึงมีกระบวนการที่ทำงานกับชุมชนพื้นเมืองเป็นรากฐานและพัฒนาแผนงานสำหรับการออกแบบนี้คุณไฮด์อธิบายทางด้านศาสตราจารย์มาร์ตินกล่าวว่าสิ่งนี้ต่างจากแนวทางการทำงานแบบขอแค่ให้มี Background is mainly in the visual arts creative practice so I've got the experience of being approached near the end of tendered process ผมเคยถูกติดต่อให้ร่วมออกแบบในช่วงท้ายของการออกแบบแบบว่าเราต้องร่วมชนพื้นเมืองในการออกแบบด้วยซึ่งไม่ใช่การเล่าเรื่องราวที่สะท้อนวัฒนธรรมพื้นเมืองตั้งแต่แรกและลงท้ายที่ไม่มีโครงสร้างของวัฒนธรรมพื้นเมืองในกระบวนการในการออกแบบอาคารสินค้าหรืออะไรก็ตามศาสตราจารย์มาร์ตินกล่าวสำหรับในกรณีของพารามัตตาสแควร์ผู้ออกแบบทำงานเพื่อสร้างและคงประวัติศาสตร์ของสถานที่นั้นอย่างชัดเจนมีศิลปะพื้นเมืองมีวงกลมดารังและชุดงานฝังที่อิงหลักฐานทางประวัติศาสตร์ของชนพื้นเมืองซึ่งมีอายุนับพันปี And it all comes together you're sort of talking about something that talks to the long-term inhabitation cultural importance of this เมื่อเรานำทุกสิ่งมารวมกันมันจะแสดงถึงสิ่งที่สะท้อนการอยู่อาศัยที่มีมายาวนานความสำคัญของสถานที่ในเชิงวัฒนธรรมต่อชนพื้นเมืองและการยอมรับว่าวัฒนธรรมยังคงอยู่และจะอยู่ตลอดไปดังนั้นมันจึงเป็นการย้ำการปฏิบัติทางวัฒนธรรมที่ยังคงอยู่และยังคงเปิดกว้างกับทุกคนด้วยศาสตราจารย์มาร์ตินกล่าวที่จบไปนั้นคือ Australia Explain การออกแบบที่สะท้อนวัฒนธรรมของชนพื้นเมืองอย่างแท้จริงโดยคุณโซอี้ทอมไมดูดิฉันชลดากรมยินดี SBS ไทยเรียบเรียงและนำเสนอค่ะคุณกำลังฟัง SBS Thai. You're listening to SBS Thai. คุณกำลังฟังรายการ SBS Thai กับดิฉันชลดากรมยินดีค่ะช่วงนี้มีบทสัมภาษณ์ผู้อำนวยการบริษัทนำเข้าสินค้าไทยมาออสเตรเลียเรื่องราวการบุกเบิกสินค้านำเข้าจากประเทศไทยรวมถึงข้าวหอมมะลิไทยมาที่ออสเตรเลียค่ะออสเตรเลียขึ้นชื่อเป็นประเทศที่มีระบบการตรวจสอบความปลอดภัยทางชีวภาพที่เข้มงวดอันดับต้นๆของโลกแล้วการนำเข้าสินค้าจากประเทศไทยมาขายที่ออสเตรเลียเมื่อ44ปีที่แล้ว
เรื่องราวจะเป็นอย่างไรฟังคุณสุนีคำพูลเล่าถึงเรื่องราวการบุกเบิกธุรกิจที่เริ่มจากการเปิดร้านขายของชำและการนำข้าวหอมมะลิมาขายเป็นเจ้าแรกที่ออสเตรเลียค่ะดิฉันชลดากรมยินดี SBS ไทยรายงานค่ะค่ะตอนนี้เราอยู่กับคุณสุนีนะคะจากบริษัท BKK ออสเตรเลียคุณสุนีช่วยเล่าประวัติของบริษัทโดยคร่าวให้ฟังหน่อยค่ะอ๋อค่ะก็เป็นบริษัทที่น่าจะเริ่มก่อตั้งปี1980นะคะถ้าจำไม่ผิดตอนนั้นมาเริ่มจากเขาเป็นร้านเอเชียนกรอสเซอรี่เล็กๆขายของให้กับคนเอเชียนแถวนั้นหันก็อยู่ทางด้านตะวันตกนะก็คือเวสเทิร์นซับเบิร์บของที่นี่พอเริ่มทำมันนั้นเขาก็เริ่มเห็นโอกาสว่ามีคนเอเชียเข้ามาเยอะตอนนั้นก็เป็นพวกเรฟิวจีเข้ามาถูกไหมคะเป็นพวกเวียดนามิสแคมโบเดียนลาวไทยนิดหน่อยอะไรอย่างเงี้ยก็เลยคิดว่าอ๋อถ้านำเข้าสินค้าของไทยมาเนี่ยเราน่าจะขายได้แล้วหลังจากนั้นเราก็ทำต่อๆกันมาก็นำเข้าก็เริ่มเพิ่มขึ้นไปเรื่อยๆตอนแรกๆนี่ก็จะเริ่มเหมือนประมาณเป็นพวกสินค้าที่จำเป็นอะอย่างเช่นข้าวกะปิน้ำปลาอะไรประมาณนี้นะคะตอนนั้นนี่เป็นเจ้าแรกเลยหรือเปล่าคะก็น่าจะเป็นเจ้าแรกๆเลยนะคะคือบริษัทเราเนี่ยเราเริ่มต้นจากการขายข้าวก่อนโดยเริ่มต้นขายข้าวออสเตรเลียก่อนแล้วเราก็เริ่มเห็นว่าพอมีข้าวหอมมะลิของไทยออกมาก็เลยนำข้าวหอมมะลิไทยเข้ามาก็น่าจะเป็นเจ้าแรกๆค่ะแล้วตอนนั้นนะคะกลุ่มลูกค้าคือใครเหรอคะกลุ่มลูกค้าก็จะเป็นพวกเรฟิวจีก็จะมีเวียดนามีสแคมโบเดียนลาวมีพวกฟิลิปปินส์บ้างมีจีนบ้างแต่ว่าพวกนี้ฟิลิปปินส์ก็ไม่ใช่เรฟูจีแต่ก็คือเอเชียนนะทั้งหมดที่เป็นอยู่เซาท์อีสเอเชียนนะก็จะเป็นกลุ่มลูกค้าของเราตอนนั้นที่เริ่มเนี่ยค่ะประมาณปีไหนอะคะจำได้ไหมคะก็น่าจะเป็นช่วงปี1980นะคะโอเค40กว่าปีแล้ว40กว่าปีค่ะใช่ เริ่มนำข้าวหอมมะลิแต่ตอนนั้นนะเราก็ยังไม่ค่อยรู้จักว่ามันคือควรจะต้องใช้คำว่าอะไรเราก็เคยใช้คำว่า jasmine rice เพราะคือคำว่าหอมมะลิเราก็เข้าใจว่ามันคือ jasmine คือดอกมะลิถูกไหมคะก็คือตอนนั้นนะเริ่มต้นก็ใช้คำว่าไทย jasmine ricemาตอนหลังๆค่อยถึงจะมาเปลี่ยนเป็นหอมมะลิแล้วถ้าให้ย้อนไปในสมัยก่อนเนี่ยค่ะใช้วิธีโฆษณาแบบไหนคะหรือว่าเป็นแบบปากต่อปากเล่าสู่กันเริ่มต้นมาน่าจะเป็นวิธีขายของก็น่าจะเป็นโทรศัพท์นะคะเทเลเซลแล้วโฆษณานี่มันก็จะมีโฆษณาทางหนังสือพิมพ์ท้องถิ่นอันนั้นก็จะเป็นโฆษณาที่ค่อนข้างแพร่หลายในช่วงนั้นนะคะจากตอนนั้นจนถึงปัจจุบันเนี่ยค่ะลูกค้ายังมีลูกค้าเดิมหรือว่าขยายต่อไปเรื่อยๆยังไงคะลูกค้าเดิมก็ยังอยู่แล้วก็ขยายเพิ่มนะคะอย่างเช่นเมื่อก่อนนี้เราก็จะมีแต่ร้านเอเชียนกรอสเซอรี่กับร้านอาหารนะคะแต่ตอนนี้ก็ทั้งสองก็ยังอยู่เราก็มีลูกค้าเพิ่มขึ้นอย่างเช่นเราก็ขายเข้าไปในเมนสตรีมก็หมายถึงออสเตรเลียนซูเปอร์มาร์เก็ตแล้วก็มีเข้าไปฟู้ดเซอร์วิสของออสเตรเลียแล้วก็มีขายเข้าไปตามพวกโรงงานที่ผลิตอาหารสำเร็จรูปประมาณนั้นค่ะช่วยเล่าย้อนกลับไปถึงตอนที่นำเข้าสินค้าในปี1980เนี่ยนะคะมาที่ออสเตรเลียเทียบกับสมัยนี้นะคะยากหรือง่ายกว่ากันคะตอนนั้นเป็นยังไงอะคะตอนนั้นก็คือกฎน่ะก็ยังไม่เปลี่ยนนะคะตั้งแต่วันนั้นถึงวันนี้แต่ว่าวันนี้เนี่ยมันจะเพิ่มขึ้นน่ะกว่าวันนั้นน่ะเยอะมากเลยค่ะอย่างเช่นสมัยก่อนเนี่ยเราพูดถึงเรื่องนำข้าวเนี่ยเข้มงวดขนาดที่ว่าในข้าว1กิโลเนี่ยห้ามมีข้าวเปลือกเกิน3เม็ดคือถ้ามีเกิน3เม็ดนี้ก็คือมันจะถือว่าไม่ผ่านและวันนี้ก็ยังเหมือนเดิมนะคะเพียงแต่มันจะมีอย่างดีเทลเพิ่มขึ้นหลายเท่าตัวเลยนะคะถ้ามีข้าวเปลือกเกิน3เม็ดนี่คือเขาดูยังไงอะคะก็คือเวลาข้าวเข้ามาสมมติเราเข้ามา1ตู้ถูกไหมคะก็จะ
เขาก็จะมารอแซมโพก็คือจะมาเจาะถุงแต่ละถุงอย่างเงี้ยก็จะเจาะสัก 4-5 ถุงใน 4-5 ถุงเนี่ยที่เขาเจาะมาได้เขาก็จะมาค่อยๆเลือกดูว่ามันมีข้าวเปลือกติดมาไหมแล้วก็คือสมมุติว่ามันเกิน3ต่อ1กิโลเนี่ยมันก็จะต้องเอาไปทำฮีททรีทเมนต์หรือว่าเอาไปทำอะไรคือเขาต้องให้แน่ใจนะคะว่ามันจะไม่มาขึ้นอยู่ที่ประเทศเขาเพราะฉะนั้นเนี่ยคือถ้ามันโกรไอการทำฮีททรีทเมนต์อะไรอย่างเงี้ยก็มันก็จะสกัดไม่ให้มันอะไปปลูกขึ้นได้หรือไม่งั้นเราก็ต้องส่งคืนไปที่ต้นทางประมาณนั้นคือตอนนั้นช่วงนั้นก็เขาพวกเอ็กซ์พอร์เตอร์เขาก็ค่อนข้างที่จะต้องแบบพยายามนะคะให้มันได้แต่คือที่ผ่านมาเราก็ยังไม่เคยมีปัญหานะคะก็คือทุกครั้งที่มาเราก็ผ่านตอนนั้นเนี่ยค่ะที่ตัดสินใจนำข้าวอะค่ะตอนนั้นคิดอะไรถึงตัดสินใจนำข้าวของไทยเหรอคะคนกำลังฟังรายการ SBS ไทยกับดิฉันชลดากรมยินดีค่ะเรากำลังพูดคุยอยู่กับคุณสุนีคำพูนกับเรื่องราวการนำสินค้าจากประเทศไทยมาขายที่ออสเตรเลียค่ะเราก็เป็นคนไทยนะคะเราก็อยากส่งเสริมข้าวไทยด้วยแล้วคือตอนนั้นพอเราได้เริ่มลองข้าวไทยข้าวหอมมะลิเราคิดว่าเอ๊ะมันอร่อยมากเลยคือที่ผ่านมาตอนเด็กๆเราก็กินแต่ข้าวขาวถูกไหมคะข้าวธรรมดาข้าวขาวซึ่งมันก็จะแข็งกระด้างหน่อยพอมาเจอข้าวหอมมะลิมันอร่อยนะอะไรอย่างเงี้ยก็เลยทำให้เราอยากที่จะเหมือนกับคือขายนะคะคืออยากขายอ่ะเอาง่ายๆเลยว่าตอนนั้นคิดว่าเอ้ยถ้าเข้ามามันต้องขายได้แน่ๆแล้วสินค้าที่นำมาขายสมัยก่อนนะคะเทียบกับสมัยนี้ต่างกันยังไงไหมคะสินค้าก็ไม่ต่างนะคะแต่เดี๋ยวนี้มันจะมีเพิ่มขึ้นจากสมัยก่อนเยอะมากนะคะแล้วในเรื่องของความทันสมัยหรือในเรื่องของสแตนดาร์ดอะเดี๋ยวนี้มันจะดีกว่าสมัยก่อนมากค่ะสแตนดาร์ดของสินค้าใช่ไหมคะใช่ค่ะคือสมัยก่อนเนี้ยคิดดูนะคะ40ปีที่แล้วอย่างเงี้ยบางอย่างมันก็คือทำออกมาเนี่ยเราก็อาจจะได้มาตรฐานในระดับนั้นนะคะแต่ว่าออสเตรเลียเขาก็จะมีกฎอะไรเพิ่มขึ้นเรื่อยๆว่าคือจากตรงนี้ต้องไปจาก1ไปหา2หา3มันก็จะมีเพิ่มขึ้นเรื่อยๆนะคะซึ่งสินค้าไทยเราก็ทำได้ตามสแตนดาร์ดที่เขาเซตเอาไว้นะคะแล้วตั้งแต่วันแรกนะคะจนถึงวันนี้ด่านศุลกากรของออสเตรเลียเนี่ยสมัยก่อนง่ายหรือยากกว่านี้คะเพราะว่าด่านศุลกากรออสเตรเลียนี่ถือว่าขึ้นชื่อในเรื่องของความเข้มงวดในเรื่องของการที่จะนำเข้าสินค้านะคะสมัยก่อนไม่ยากนะคะแต่สมัยนี้ยากกว่าค่ะยากกว่าค่ะคือก็อย่างที่บอกนะคะเพราะว่าเขาจะเริ่มมีรายละเอียดอะไรเพิ่มเติมมากขึ้นจาก1 2 3เป็น4 5 6อะไรประมาณนี้ในเรื่องของการนำเข้ามาเนี่ยนะคะปกตินี่คือนำเข้ามาทางถามได้ไหมคะว่านำเข้ามาทางเครื่องบินหรือว่าเรือหรือว่าทั้งสองอย่างเลยคะอ๋อทางเราเข้าแต่ทางเรือนะคะทางเรือนี่ใช้เวลานานมากไหมคะก็ประมาณ3อาทิตย์ค่ะตั้งแต่สมัยก่อนเนี่ยค่ะที่เราเป็นบริษัทแรกๆที่นำข้าวนะคะคนออสเตรเลียในนิยมกินข้าวนิยมบริโภคข้าวไทยไหมคะนิยมนะคะคนออสเตรเลียเดี๋ยวนี้ก็บริโภคข้าวไทยเพิ่มขึ้นจากเมื่อก่อนอะเยอะมากเมื่อก่อนนี้ที่เริ่มทำเนี่ยนะคะมันก็จะเราก็จะขายได้แค่คนเอเชียในแถบนี้นะคะแต่พอหลังๆเนี่ยคือคนร้านอาหารไทยก็เอาข้าวหอมมะลิของเราเข้าไปขายอยู่ในก็คือเอาไปให้ลูกค้ากินในร้านอาหารมันก็เลยคือตอนนั้นมันก็คือปากต่อปากว่าอันนี้ข้าวไทยนะกินกับอาหารไทยอะไรประมาณนั้นน่าจะเป็นที่นิยมอ่ะเริ่มต้นจากตรงนั้นนะก็คือตอนนี้ก็สรุปว่าข้าวไทยเราก็ขายได้ทั้งเกือบทุกชนชาตินะคะในออสเตรเลียถามได้ไหมคะว่าข้าวที่นำเข้ามาจากประเทศไทยเนี่ยค่ะมาจากภาคไหนส่วนไหนของประเทศไทยคะข้าวที่ไหนถึงเป็นที่นิยมสำหรับคนออสเตรเลียคะข้าวหอมมะลิมันก็จะมาจากทางภาคตะวันออกเฉียงเหนือนะคะแต่ว่าข้าวของเราเนี่ย
อันนี้เอาจริงๆนะพี่ก็ไม่ทราบก็รู้ว่ามาจากภาคนั้นแต่ว่ามันอาจจะมีหลายแหล่งที่ปลูกข้าวหอมมะลิได้ดีอันนี้ซึ่งอันนี้คือเราผ่านเอ็กซ์พอร์เตอร์ที่เขาไปรับซื้อจากชาวนามาอีกทีหนึ่งก็อาจจะมาจากหลายๆแหล่งแต่ว่ามันอาจจะต้องเป็นแหล่งที่เขาคัดแต่ว่าอันนี้คือข้าวที่คุณภาพดีที่สุดแล้วณปัจจุบันเนี่ยค่ะนอกจากข้าวของไทยแล้วเนี่ยมีสินค้าอะไรของประเทศไทยบ้างคะที่ขายดีอะคะสินค้าที่ใช้ในปรุงอาหารเกือบทั้งหมดเลยนะคะไม่ว่าจะเป็นซีอิ๊วน้ำปลาน้ำมันหอยนะคะเครื่องแกงกะทิอย่างเงี้ยนะคะเป็นต้นว่าผักผลไม้กระป๋องก็จะขายดีคือจะขายได้ตั้งแต่วันนั้นจนถึงวันนี้นะคะแล้วมีสินค้าอะไรคะที่คุณสุนีคิดว่าควรจะมีการส่งเสริมให้มีการส่งออกจากประเทศไทยมากกว่านี้ค่ะตอนนี้ที่เรายังทำไม่ได้ก็คือพวก ready meal นะคะ ready meal ที่มัน ready จริงๆแล้วมันเป็นพวกเนื้อสัตว์อยู่ในนั้นซึ่งอันนี้ทางออสเตรเลียไม่ให้นำเข้าเพราะฉะนั้นเนี่ยเราก็คงจะต้องสกิปอันนี้ไปแต่คือถามส่วนตัวเนี่ยเราอยากเห็นตรงนี้ว่าเวลาพูดถึง ready meal นี่ก็คือสินค้าพร้อมทานพร้อมรับประทานเนี่ยมันควรที่จะเปิดหรือมาอุ่นแล้วก็รับประทานได้เลยไม่ต้องเอามาเพิ่มเนื้อสัตว์หรือว่าอะไรแต่ว่าณวันนี้เรายังเข้ามาไม่ได้เพราะว่าออสเตรเลียนี่เขาห้ามเอาเนื้อสัตว์เข้ามันก็ยังเป็น ready meal ที่อาจจะเป็นวีแกนแหละซึ่งอันนี้พี่ก็ว่าน่าจะทำเพิ่มขึ้นนะคะพี่ว่าตอนนี้คนก็เริ่มหันมาบริโภคพวกอาหารที่ไม่มีเนื้อสัตว์กันเยอะมากนะคะก็อยากฝากให้ทางรัฐบาลไทยเนี่ยก็คือพี่ว่าน่าจะผลักดันสินค้าอะไรที่เราเอาเข้ามาไม่ได้อะคือผลักดันเพิ่มขึ้นนะคะก็อย่างเหมือนกับที่เราพยายามผลักดันพวกทุเรียนอะไรทุเรียนสดให้เข้ามาได้ผลไม้บางอย่างเราก็เริ่มเอาเข้ามาได้แล้วแต่พี่ก็ว่ามันก็น่าจะทำเพิ่มขึ้นน่ะนะคะเราก็จะกระส่งออกมันจะได้เพิ่มขึ้นยังไงวันนี้ขอบคุณคุณสนีมากนะคะที่ให้สัมภาษณ์กับ SBS ไทยค่ะค่ะขอบคุณค่ะค่ะสวัสดีค่ะที่ผ่านไปนั้นคือบทสัมภาษณ์ของคุณสุนีคำพูนกับการนำเข้าสินค้าจากประเทศไทยมาขายที่ออสเตรเลียดิฉันชลดากรมยินดี SBS ไทยรายงานค่ะSBS ไทยทางโทรศัพท์มือถือออนไลน์และทางวิทยุคุณผู้ฟังเข้ารายการ SBS ไทยวันนี้หมดเวลาลงแล้วนะคะบทสัมภาษณ์ที่เพิ่งจบไปสามารถฟังได้อีกครั้งในพอดคาสต์ของ SBS ไทยค้นหาได้ในเว็บไซต์ของ SBS ไทยหรือทางพอดคาสต์แพลตฟอร์มทุกที่ค่ะวันนี้ดิฉันชลดากรมยินดีและทีมงานในห้องส่งต้องขอลาคุณผู้ฟังไปก่อนนะคะพบกันใหม่ทุกวันจันทร์และวันพฤหัสบดีรายการสดเวลา 14.00 นาฬิกาและรายการย้อนหลังเวลา 22.00 นาฬิกาตามเวลาของเมืองซิดนีย์และเมลเบิร์นค่ะฟังย้อนหลังได้ทางพอดคาสต์แพลตฟอร์มหรือทางเว็บไซต์ www.sbs.com.au/thai ได้ทุกเวลานะคะวันนี้ขอบคุณทุกท่านที่ติดตามรับฟังค่ะพบกันใหม่ในวันจันทร์หน้านะคะสวัสดีค่ะกดไลค์แชร์และแสดงความเห็นไป follow SBS Thai ทาง Facebook